แล้ววันนี้ก็ได้มาใหม่อีกหนึ่งคนได้ขออนุญาตฝากเนื้อฝากตัวด้วยงานในวงการไม่ค่อยมีแล้วตอนนี้ก็จะมาเป็นเด็กเสิร์ฟที่อัพเตอร์ยำสวัสดีจ้าแฟนๆเฮ้ลาเราเป็นไรเป็นเจ๊เหรอคือตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หลายๆคนน่าจะจำได้ก็คือเป็นจุดพักรถใช่มั้ยพี่โลกลางทางนะคะระหว่างทางที่เราจะไปทะเลใช่แต่วันนี้เราไม่ได้ไปทะเลนะครับแต่ว่าเรากำลังเดินทางออกจากกรุงเทพเพื่อจะไปพัทยาใช่แล้วเป็นการที่เราจะไปกินร้านที่มันดังมากมากมากคือแบบคนรีวิวไปเยอะมากแล้วแล้วเราก็ช้ามากเรารีวิวช้ากว่าคนอื่นแต่ว่าเราช้าแต่เราชัวร์ไงยังไงเราก็ต้องมาใช่หรอยูบอกว่าไม่เอาเข้าคิวนานมากแล้วเราจะไปกินร้าน After Yum เย้คือเรื่องของเรื่องนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองนะชาไปถ่ายรายการมานะคะแล้วก็ไปกินร้านอัฟเตอร์ยำมามันอร่อยมากกลับมาก็แบบพูดไม่หยุดนะคะอุ้ยตอนนี้แบบมันสั่นนะพี่โลแมคโดนัลด์ได้แล้วอ่ะเข้าไปเอาก่อนตกใจตอนนี้พี่โลก็ไปเอาแมคโดนัลด์แล้วนะคะเพราะว่าหิวยังไม่ได้กินข้าวเลยตอนนี้เป็นประมาณแบบ4โมงนะคะแต่ว่าเราต้องไม่ถึงร้านเนี่ย6โมงนะคะพี่โลอยู่ในนั้นแล้วนะคะเหมือนโดนขังเลยอ่ะคือเนื่องจากวันนี้เราจะไปกินอัฟเตอร์ยำกันเนี่ยเราก็จะต้องไม่กินข้าวอะไรเลยเพื่อที่จะเก็บท้องไว้ไปกินอัฟเตอร์ยำให้คุ้มที่สุดเพราะว่าขับรถมา2ชั่วโมงเพื่อมากินแล้วก็ขับกลับแต่ว่ามันก็ไม่ไหวจริงๆก็ต้องแวะกินเฟรนช์ฟรายจากแมคโดนัลด์ตอนนี้มีคนขอถ่ายรูปช้าๆบอกว่าจำได้จาก YouTube เปล่าเขาคิดว่าเป็นซอฟต์บอมเรียบร้อยถึงแล้วนะครับตอนนี้กินเสร็จแล้วยังไม่ได้กินถึงพัทยาแล้วก็มาถึงอัฟเตอร์ยำแล้ววันนี้เรามาเร็วนิดนึงเพราะว่าร้านเขาเนี่ยเปิด6โมงเย็นใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้5โมง23นาทีรอครึ่งชั่วโมงแป๊บนึงขอไปทิ้งน้ำก่อนมีมามีพี่แบบมีนะคะแล้วก็มากับน้องสาวชอบด้วยพี่ว่าฮัลโหลไหนฝากช่องสิคะที่ไม่ค่อยได้อัพเลยชื่ออะไรคะวีวัสตาค่ะ The Viva Star นะคะก็นั่นแหละวันนี้เราจะมาร่วมใจทานยำกันนะคะอัฟเตอร์ยำคือตอนนี้มีคนมาเข้าแถวแล้วนะคะประมาณสักเท่าไหร่อ่ะไม่คือวันนี้20อะไรเงี้ยหรอแต่ว่าวันนี้เราโชคดีคนไม่เยอะมากเพราะว่าฝนตกนะคิวไม่นานมากแต่ก็ไม่แน่นะคนอื่นก็อาจจะไปหัวนมแบบชัดมากอะไรนะอะไรขนาดนั้นอ่ะโอเคแล้วก็เราเดินอย่างนี้จะประหลาดไหมประหลาดมากเราได้คิวที่5นะคะก็ร้านเนี้ยอยู่ที่ปั๊มคาลเทคนะคะก็มีรถจอดกันค่อนข้างเยอะเราก็ได้ที่จอดรถเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะก็จะมีคนเข้าแถวแล้วก็จะมีโต๊ะรับคิวนะคะอยู่ข้างหน้าเลยก็ตอนนี้ในเมื่อเรามาถึงก่อนเวลานะครับครึ่งชั่วโมงเราไม่มีอะไรทำเราก็จะเต้นคือเมื่อกี้ก็มีลูกค้าที่เข้ามาอาจจะแบบไม่ได้ทำกันบ้านมาก่อนแล้วก็มาถึงปุ๊บเนี่ยพอเขารู้ว่าโอ้ยคิวอีกทีกว่าจะได้กิน4ทุ่ม5ทุ่มเขาก็ยอมแพ้ก็กลับบ้านไปพี่ของร้านก็บอกว่าสู้ๆนะคะพรุ่งนี้มาใหม่เราต้องสู้จะได้กินของอร่อยมันไม่ง่ายเลยเดี๋ยวตอนนี้เราไปส่งนักข่าวภาคสนามของเรานะครับคุณวิตานะครับคุณวิตาตอนนี้นะครับอยู่ที่พัทยานะครับอยู่หน้าอัฟเตอร์ยำนะครับสถานการณ์ล่าสุดเป็นไงบ้างครับคุณวิตาครับขณะนี้นะคะดิฉันวิตารำนรงค์นะคะรับหน้าที่พิธีกรภาคสนามต่อนะคะเพราะว่าเขาไม่อยากไปมาเราไปดูกันดีกว่าว่าคือคนที่เขามาเนี่ยเขามากี่โมงเขาได้คิวที่เท่าไหร่แล้วก็ต้องรอถึงกี่โมงถึงจะได้กินนะคะเท่าไหร่ที่7โอ้ยใกล้กับเราคิวที่5เอาคิวกี่โมงหกโมงแต่ได้กินสี่ได้กินสี่ทุ่มเหรอคะคิวที่เท่าไหร่นี่คิวที่62นะคะข้องข่าวของเรานะต้องขอบคุณนักข่าวเขายังไม่จบค่ะเดี๋ยวมีอีกกลุ่มนึงที่อยากจะสัมภาษณ์ค่ะเขาอยากสัมภาษณ์ด้วยตัวเองมากันกี่โมงเนี่ยอันนี้มาบ่าย2ค่ะแล้วได้คิวที่เท่าไหร่คะ11ค่ะขอโทษนะคะมากี่โมงคะได้คิวที่เท่าไหร่คะเอาแล้วเขาจะเปิดแล้วถึงเวลาตั้งโต๊ะแล้วถึงเวลาทำงานแล้วพวกเราให้จะช่วยตั้งนะไม่ใช่ผมจะตั้งคนเดียวอันนี้ไม่ต้องตั้งเลยผมจะตั้งคนเดียวทั้งหมดทุกโต๊ะจริงดิเอาไปพวกเราต่อเต็นท์ไปก่อนแล้วค่อยโต๊ะที่หลังนะครับตั้งดีๆนะไม่ใช่เขานั่งทานแล้วลงมาเดี๋ยวตั้งโต๊ะดีกว่าเต็นท์ยกไม่ไหวหนักโหดูหนักมากเลยไหวไหมเนี่ยยกไหวได้ไงอะซูเปอร์แมนมั้ยเนี่ยโอ้ยเขี้ยมไม่ไหวหนักมากเลยยูยกได้ไงอะยกไม่ไหวพี่ไม่ไหวค่ะให้เป็นพนักงานให้เป็นพนักงานด้วยเออได้มากพนักงานร้านนี้แล้วทำไมพนักงานพี่ผู้ชายล้วนเลยเป็นคนใช้แรงงานโอ้ยแล้วทำไมไม่เอาผู้หญิงได้มากแม่ผู้ชายประมาณ 5-6 คนแล้ววันนี้ก็ได้มาใหม่อีก1คนได้ขออนุญาตฝากเนื้อฝากตัวด้วยงานในวงการไม่ค่อยมีแล้วตอนนี้ก็จะมาเป็นเด็กเสิร์ฟที่อัฟเตอร์ยำไม่ได้นะงั
มันหนักอ่ะทำไงดีอ่ะอันนี้ผมลองยกแล้วยกไม่ไหวจริงๆก็ยอมแพ้ไปให้ผู้ชายแมนๆใส่ยินหล่อๆแล้วกันเนาะเป็นหัวหน้าเนาะเออเป็นซูเปอร์วิเซอร์ไปเฮ้ยสุดยอดเลยพวกเราคอยชมอย่างเดียวแล้วคือโต๊ะนี่คือจัดได้แบบมันจะแบ่งเป็นโต๊ะใหญ่โต๊ะมันแล้วแต่วันสมมติวันนี้ฝนตกโต๊ะก็จะลดเหลือ15โต๊ะถ้าตกหนักก็จะเหลือ10จริงๆถ้าเป็นผมนะขายดีขนาดนี้ผมเซ้งคาวเทคต่อแล้วนะจริงๆแล้วจริงเนี่ยใช่เรียบร้อยแล้วภาคตะวันออกเราได้ทั้งหมดแล้วตอนนี้เรายังไม่บอกใครไอ้นี่หัวใจไม่ใช่หัวใจน้ำมันนะคะเป็นหัวใจน้ำยำน้ำยำเลยใช่เข้าตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยตอนนี้เข้าไปแล้วก็โดนยึดทรัพย์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเร็วนี้จะเข้ากรุงเทพแล้วเดี๋ยวไปเปิดที่ไหนอ่ะตอนนี้ดูสนามราชมังที่แบบตรงราชมังที่เป็นใช่ใหญ่ๆอ่ะนะคะระหว่างโซเดียวก็คือว่าต่อไปตรงกลางสนามพี่เบิร์ดไม่ต้องจัดคอนเสิร์ตไม่ต้องก็คืออัลเตอร์ยัมคือจัดได้แต่ว่าต้องมีอัลเตอร์ยัมตั้งอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งโต๊ะแค่นั้นแล้วก็ดูใบเทคกับเมืองทองเอาไว้ดูเฉยๆนะไม่ได้แบบน้ำจริงจะเปิดกรุงเทพเปิดจริงๆท่านเอาไว้สองสามสาขาเลยกรุงเทพเนี่ยเหรอใช่ขายเป็นชายไหมปิดดิวไปแล้วอัลเตอร์ยัมเนี่ยมันจะเป็นแบรนด์อันนี้ที่เป็นสาขาไม่ใช่เอามือมาแบบอัลเตอร์ยัมเนี่ยมันจะแบรนด์หนึ่งสาขาแบบว่าสมอัลเตอร์ยัมระยองสมอัลเตอร์ยัมภูเก็ตอัลเตอร์ยัมแบงคอกแต่ถ้ามันจะมีอีกแบรนด์นึงอันที่เป็นไม่ใช่อันเดอร์แบรนด์อัพเดย์ยังเป็นอันเดอร์อีกแบรนด์นึงอันนี้ขออุบไว้ก่อนว่าจะเป็นแบรนด์อะไรจริงอันนี้จะเป็นแฟรนไชส์อันนี้เรื่องจริงแล้วทุกๆอำเภออะไรอย่างเงี้ยจับต้องได้ไม่ได้แพงมากหมายถึงว่าวัตถุดิบแต่ก็จะไม่เหมือนกับอัพเดย์ยังรับสมัครอย่าโดนตัวขนลุกไม่พูดอย่าโดนตัวขนลุกแต่มือเนี่ยมาแล้วนะมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนผมจะต้องไปนี่ไงผมเดี๋ยวถึงแล้วไม่จะได้เราเผื่อจะรวยจะได้รวยตัวเหนียวไม่อยากโดนตัวเลยอ่ะบอกว่าหยุดทุกวันอาทิตย์เมื่อวานจะมากินวันจันทร์ทำไมหยุดอ่ะเดือนนี้หยุด2วันอาทิตย์จันทร์อาทิตย์เหนื่อยไม่ไหวเหนื่อยแล้วอ่ะเหนื่อยแล้วนั่งเหนื่อยแล้วอ่ะอันนี้ช่องอาชาเลโอใน YouTube เพียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสาธุขอให้แบบว่าช่องคนดูเยอะเหมือนอัพเดยัมน่ะอัพเดยัมขายดีเอาจริงๆนะมันไม่ได้ขายดีหรอกมันเป็นกระแสกันแค่นั้นเองแหละหมดกระแสพวกเราก็จะปิดตัวและจากไปอย่างสงบแล้วเดือนที่1ไม่มีทางวิธีการง่ายๆเราเข้าไปนั่งในใจลูกค้าแค่นั้นเองว่าลูกค้าต้องการอะไรหลักๆอยู่สินค้าแล้วก็ทำเหมือนเป็นคนรักเหมือนทอดไข่ให้พ่อให้แม่กินอะไรเงี้ยลูกเสียๆเราเก็บไว้กินเองไข่ดาวจริงเหรอผมเอาลูกเสียๆให้พ่อแม่กินอันนี้นั่นแล้วผมเลือกกินลูกที่ดีอันนั้นแหละเรื่องคุณภาพคือหัวใจหลักกับเรื่องของการบริการก็เข้าไปนั่งในใจลูกค้าไปสิงเลยนะเป็นสิงเลยนี่สิงชาชาเรียบร้อยแล้วชาชานี่คือจริงๆเขาพูดงานลายมาอยากมากินนู่นนู่นเอ้าเพิ่งมาเมื่อวันก่อนนุ้ยใช่เหรอรีบใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยยังคุยกันอยู่หน้าห้องน้ำถ้าจำไม่ผิดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมบอกเดี๋ยวหนูจะมาแต่ไม่คิดว่าจะเร็วขนาดจริงๆพี่เชื่อไหมว่าอีก 3-4 วันก็อาจจะมาอีกได้เลยเพราะนี่เขาเป็นอย่างนี้แต่ว่าก่อนหน้าที่จะมากินเนี่ยพยายามฮะอยากจะลองทำยำที่บ้านไม่สำเร็จเลยมันยากมากเลยยำมันดูเหมือนง่ายแต่มันดูใช่มันดูเหมือนง่ายแต่จริงๆแล้วในตัวที่กว่าจะอยู่ในตัวเนี้ยมันผ่านกระบวนการอะไรเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยผมไปเซิร์ชเลยนะว่าสูตรน้ำยำของอัฟเตอร์ยำทำยังไง อันนั้นไม่เหมือนอันนั้นก็บอกว่าต่างเขาจะไม่มีใครรู้สูตรหรอกคนที่แบบว่าเฮ้ยไปดูในเน็ตว่าสูตรน้ำยำของอัฟเตอร์ยำเป็นไงเนี่ยคืออันนี้ไม่ใช่เราไม่ได้เป็นคนแจกเราไม่เคยแจกแล้วทำกินกันเล่นๆจนก็ได้มาทำขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หาที่แล้วก็เปิดไม่กี่วันเปิดเลยแล้วทำไงให้ดังเคล็ดลับวันแรกไม่ค้าขายให้กินฟรีจริงปะเนี่ยจริงวันเดียวว่าคนผ่านมาโนให้กินพักพวกเพื่อนฝูงที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นมีกล้องมีเป็นในโลกโซเชียลมากินหน่อยเหมือนเป็นรอบสื่อค่ะพอคนที่มากินอ่ะเขาก็ถูกใจกันพอใครถูกใจก็ชอบกดไลค์แชร์กันไปแชร์ก็ตามกันมากินเรื่อยๆก็คนที่เป็นสื่อที่ดีที่สุดเอาจริงนะก็คือตัวลูกค้าเองนั่นแหละผมรู้จักอัฟเตอร์ยัมเนี่ยก็คือจาก YouTube ยูทูบเบอร์ประมาณ 2-3 คนเค้าก็ขอบคุณมากว่าเค้าเนี่ยรู้จักคนรู้จักได้เพราะอัฟเตอร์ยัมหรือว่าบางคนที่แบบว่าทํามาแล้วในระดับหนึ่งเนี่ยยอดที่มาถ่ายอัฟเตอร์ยัมก็สูงที่สุดแสดงว่าคลิปนี้ก็ต้องสูงสุดเหมือนกันไม่แน่ใจอ้าวทําไมล่ะไม่แน่ใจแล้วคิดว่าคลิปนี้จะเท่าไหร่ลองดูได้มั้ยก็หลักแสนอยู่แล้วล้านนึงเดี๋ยวต้องดูว่ากี่แสนโอ้โทษโดนนมแม่มันต้องมีอะไรไม่ใช่ว่าโดนแล้วมีแอบบิดนิดนึงเดี๋ยวเข้าเคาน์เตอร์กันผมจะต้องไปจัดโต๊ะแล้วไม่รู้ทำยังไงบ้างก็ทำไปเลยอะได้แบบเดี๋ยวรอกินแค่นั้นนะเดินไปเดินมาให้ดูยุ่งก็ได้นะเนี่ยหรอมันจะดูดีแล้วแค่นั้นแหละเหมือนเอ็กต้าในละครอะคนที่มาสั่งกลับบ้านตอนนี้หกโมงใช่ไหมแต่ว่าถ้าจะสั่งกลับบ้านก็ได้สามทุ่มครึ่งสุกอยกูได้สีขาวอ่ะได้ปะมันเท่ากันยังไม่เหมาะกับการขายแรงงานไม่แต่กี้พี่เขาเดินมาที่ไอแล้วเขาบอกว่าพี่ครับคิววันนี้เต็มยังครับใส่ชุดอัพเตอร์ยัมไงนี่บอกว่าอะไรเต็มแล้วครับไปถามทางนู้นเลยครับ
ผมเป็นแค่เด็กเสิร์ฟครับคือชื่ออัปเตอร์ยำอ่ะมันก็เหมือนอัปเตอร์ยูใช่ไหมครั้งที่แล้วมาถ่ายรายการพี่เขาก็เล่าให้ฟังว่าพี่เขาไปนั่งกินอัปเตอร์ยูแล้วอยู่ดีๆก็อยากเปิดร้านยำชื่ออัปเตอร์ยำละกันแล้วก็เปิดเลยโอ้โหแมนมากเจ๊ของเราเรื่องงานแล้วพอแล้ววันนี้คุ้มค่าแรงแล้วบัตรคิวที่65ท่านอยู่ไหมคะบัตรคิวที่65ท่านเปลี่ยนๆหน่อยนะคะที่รักษาโต๊ะมีจำนวนจำกัดนะคะตอนนี้เขาเรียกไปนั่งโต๊ะแล้วไม่ได้นั่งเก้าอี้ด้วยนั่งโต๊ะรอบนี้เฉพาะบัตรคิว 1-15 นะคะลูกค้ามาใหม่เป็นรอบ5ทุ่มนะคะสู้ๆนะคะต้องสู้ค่ะชีวิตต้องสู้ที่นี่เขาไม่ได้มีน้ำขายจะมีน้ำให้ฟรีแล้วก็มีน้ำแข็งให้ฟรีแต่ว่าถ้าใครอยากกินน้ำนอกเหนือต้องไปซื้อที่บิ๊กซีอยู่ข้างๆนี่เองเดี๋ยวไปซื้อก่อนนะจ๊ะโอ้ยเจ็บขาเดินไม่ไหวแน่เลยอัปเตอร์ยำพัทยาสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะขอโทษลูกค้าค่ะเปิดร้านล่าช้าจะเพิ่มจะลดขอความกรุณาในรอบระหว่างการทวนออเดอร์ของโต๊ะลูกค้าเท่านั้นนะคะเพราะว่าถ้าเสร็จสิ้นการทวนออเดอร์ของโต๊ะลูกค้าแล้วต้องใช้เวลาต่ำๆอีกประมาณ 3-5 ปีนะคะคิวที่5สวัสดีค่ะคุณชาชานะคะสวัสดีพี่เลวด้วยนะคะและตัวที่3นะคะหมูย่างไข่เค็ม1ค่ะคอหมู2แซลมอน2ปลาร้าทั้งทุกยำเลยนะคะสำหรับร้านที่ร้านนะคะกลับบ้านก็จะเป็นคอหมู2แล้วก็แซลมอน1นะคะเพิ่มอะไรไหมคะคุณแม่ยำคอหมูอีก1กุ้งสดอีก1นะคะเรียบร้อยค่ะเพิ่มยำเส้นกรอกปลาร้านะคะคุณแม่เรียบร้อยค่ะเอาแต่ยำขออนุญาตสงวนสิทธิ์ในการนำเข้าเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดจอดรถบริเวณฝั่งตรงข้ามนะคะรบกวนงดสูบบุหรี่ทุกกรณีนะคะลูกค้าจ๋าเนื่องจากเป็นบริเวณหัวใจน้ำมันนะคะเราไม่อยากจากไปพร้อมๆกันค่ะขออนุญาตเลยขอตัวไปยำในรอบแรกก่อนนะคะเจอกันใหม่ในรอบหน้าจ้าแล้วเราก็จะกลับมายำค่ะลูกค้าขาด้วยระบบไฮโดรลิกของเรานะคะที่นำเข้าจากประเทศจีนซึ่งอาจจะมีเสียบ้างเป็นบางรอบค่ะขอบคุณค่ะคุณมาร์คค่ะน้ำของอัตยำนะคะหิวหรือยังอ่ะหิวโอ้โหวันนี้ไม่กินข้าวทั้งวันเลยพี่เก็บไว้ใช่ไหมใช่ค่ะหรือว่าอันเขาบอกว่าเวลาแบบใส่ชื่อบนใบที่สั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้ใส่ชื่อทั้งครึ่งล่างครึ่งบนใช่ไหมแล้วก็ให้ create ชื่อนะคะให้ชื่อแบบไม่ซ้ำใครเพราะว่าแบบมีคนมานั่งเยอะอาจจะมีชื่อซ้ำได้นะคะอย่างเช่นเขาเขียนว่าถ้าแบบชื่อคุณอ้อก็เป็นคุณอ้อรอได้อีกคนนึงก็คุณอ้อหิวมากรอไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่เราจะตั้งชื่อว่าอะไรวันนี้เจโอเสียวฟันคือเราจะพูดตรงๆใช่ไหมอะไรดีผมก็ว่าดีชื่อบุ๋มพูดเร็วแบบเขาดิสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็ขอโทษที่ร้านเปิดยากเลยเร็ววันนี้ต้องเร็ววันนี้สวัสดีค่ะขอสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ขอโทษที่ร้านล่าช้าไป31นาทีนะคะคิวที่1คุณเลโอคุณเลโอมาทำอะไรคะเสียวฟันไม่ใช่หรอคะยำหมูยอใส่ปลาร้ายำกุ้งสดใส่ปลาร้ายำเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นเขาพูดเป็นแบบจังหวะที่ฟังรู้เรื่องลูกค้าค่ะวันนี้นะคะหมูยอใส่ปลาร้ามาหมดแล้วนะคะก็วันนี้เป็นกุ้งแก้วเหลือ3จานกุ้งแก้วเหลือ3จานลูกค้าจ๋าคุณเดียจ๋าคุณเดียยังไงจ๊ะพี่รักพี่เขาพูดว่าที่รักด้วยที่รักจะเพิ่มอะไรไหมคะอย่างงี้คือแบบมาแล้วเหมือนแบบได้ดูโชว์ด้วยแข่งกับโชว์คาบาเล่พี่เขาเป็นคาบาเล่มาก่อนนะให้เป็นคาราเต้คือเป็นอะไรคาอะไรคาวอชล้างรถมาแล้วอันนี้ก็เป็นสั่งไปเป็นยำหมูยอไข่แดงเค็มที่นี่เนี่ยเป็นที่แรกที่เหมือนปลุกกระแสไข่แดงเค็มเลยนะโปรตีนที่เมื่อก่อนไม่เคยเห็นคนกินเลยยำเขารสจัดมากนะรสจัดจ้านแล้วก็ขมๆนิดนึงอ่ะก็คือเป็นการยืนยันว่าใช้มะนาวแท้กันข้าวเหนียว6ถุงเลยเหรอสั่งที่หนึ่งแล้วก็สั่งที่หนึ่งตกใจมากที่สั่งมาเยอะขนาดนี้สั่งมาเหมือนแบบคนไม่ได้กินข้าวมาทีนึงนี่ทุกคนอันนี้คือแบบสุดยอดนะคะคอหมูทอดจะกินแล้วนะขอข้าวเหนียวช้าหน่อยเขาบอกเห็นหม่อมถนัดแดกเพราะว่ากระเทียมเจียวอร่อยใช่เขาบอกกระเทียมเจียวอร่อยมากเราแค่ไม่กินกระเทียมกินให้หมดนะคะเราเนี่ยนี่แซลมอนนะคะสดมากไม่ขาวอร่อยมากแซลมอนเล็กคือคอหมูทอดนะคะกรอบมากอยู่ในน้ำยำนานแค่ไหนก็กรอบน่ากินไก่อร่อยครับไก่กรอบมากอร่อยมากไก่เขาอร่อยมากๆ
กรอบมากเลยชอบราคานะคะแต่ละอันก็ถือว่าอยู่ในกฎเกณฑ์อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคยำหมูยอไข่เค็มนะคะอันนี้ก็140บาทยำคอหมูทอด140บาทยำไส้กรอก100บาทยำแซลมอนเท่าไหร่นะ380นะคะแล้วก็ไก่70บาทคอหมูทอด80บาทประมาณนั้นแหละนะคะแต่ว่าถือโอเคข้าวเหนียว10บาทนะคะแต่ว่าถ้ามาแนะนำให้แบบสั่งข้าวเหนียวไว้ก่อนเลยเพราะว่าข้าวเหนียวเนี่ยมันจะหมดเร็วมากสรุปนะคะรสชาติก็สำหรับชาชอบนะคนที่ไม่ชอบยำไม่ได้กินยำอะไรเงี้ยพอมาเปิดประสบการณ์ยำกับอัพเตอร์ยำก็รู้สึกว่าที่แท้เราก็ชอบกินน้ำยำก้อนน้ำยำเขารสชาติดีแล้วก็คือรสชาติเข้มข้นจะออกหนักไปทางหวานนิดๆถ้าคนชอบหวานเนี่ยชอบเลยแล้วก็ที่รู้สึกได้เลยคือมะนาวเนี่ยมะนาวเขาสดมากส่วนที่ชอบมากของร้านนี้คือว่ากระเทียมเจียวอร่อยมากคอหมูเฉยๆชอบคอหมูสดไก่กรอบไก่กรอบโอเคข้าวเหนียวรสชาติสุดยอดแล้วรสชาติเหมือนกันทุกที่เนี่ยแซลมอนอร่อยมากคือแซลมอนเขาสดไม่คาวแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นแซลมอนของดีใช่ไหมสองพันหกร้อยสามสิบบาทถ้าขโมยกุ้งไปทั้งตัวนี่จะรู้ไหมครับวิญญาณเจ้าของกุ้งเขาจะตามคุณที่เลยไม่ได้เลยอะผีกุ้งเอาเลยไหมฮะเอาได้นานแล้วจ้ะเอาได้นานแล้วครับผมจริงเหรอครับผมเอาได้นานฝากติดตามนะคะท็อปช่องชาช้าเลโอชาแนลด้วยนะคะกด subscribe กดกระดิ่งกดทุกอย่างที่มีกดให้หมดค่ะกดเลยนะคะแล้วก็ฝากอัพเดทยำด้วยนะคะหลังอัพเดทยำไปตลอดเนาะเลยอย่างเงี้ยลืมถามมะนาวที่ให้มานี่ต้องบีบไหมบีบแล้วแต่คนเลยเอาเหรอใครชอบเปรี้ยวก็เพิ่มได้เลยแค่บีบความบีบเลยเดี๋ยวไม่ต้องบีบก็ได้เพราะไม่ได้บีบกันเลยเอาเก็บไปใช้ได้อีกนะเอาจริงๆนะมันก็เก็บไข่ที่โต๊ะอยู่แล้วแหละใช่ไม่มีใครรู้เราเก็บไข่น้ำยำด้วยใช่ไหมก็คือหมายถึงว่ารู้จริงด้วยอ่ะโอเคขอบคุณมากนะครับไว้วันหลังจะมางั้นขออนุญาตเลยขอตัวไปยำก่อนนะคะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะแฟนค่ะบ๊ายบายต้องลงของต้องซีลงมากแล้วเราสามารถโยกกับตึ้งตึ้งตึ้ง